จริงๆถ้าผมพูดเลยนะระบบสาธารณสุขบ้านเราเนี่ยล้มเหลวจริงๆถ้าพูดกันตรงๆคือไม่ได้คิดว่าโควิดมันจะระบาดได้ขนาดนี้แผนที่รองรับไว้คิดว่าโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่เพียงพอนะครับจริงๆแล้วมันไม่เพียงพอยิ่งไปเห็นเด็กครับคือทุกวันเนี่ยเราเจอเด็กทุกวัน8เดือน9เดือนขวบเงี้ยเราเห็นแล้วแบบมันไม่น่าเกิดกับเมืองไทยครับมันไม่น่าจะมาถึงจุดเนี้ยหลายพื้นที่โทรหาผมนะครับหลายพื้นที่ทุกวันโทรบอกพี่มีเตียงว่างไหมเนี่ยหนูรอไม่ไหวแล้วพ่อแม่นอนรออยู่ในบ้านเนี่ยสิ่งหนึ่งที่พวกเราตั้งไว้คือความปลอดภัยคือห้ามสัมผัสตัวผู้ป่วยแต่ไปเจอติดเตียงเงี้ยโหแบบเอาไงถามที่เอาไงเด็กว่าอมเลยคือยอมที่จะเอาเชื้อโรคมาสัมผัสกับพวกเราอ่ะแม้ถ้ามีชุดก็จริงแต่ทุกคนบอกถ้าไม่ทำเขาจะไปยังไงก็ต้องทำคือมีความเสี่ยงสูงมากแล้วไปเจอเด็กบางทีร้องไห้ต้องอุ้มขึ้นรถเงี้ยคือจริงๆแล้วมันเป็นมาตรฐานที่เรากำหนดไว้เลยว่าห้ามทำแต่พอไปเจอแล้วปุ๊บมันไม่ได้อ่ะขวบก็10เดือนแล้วแม่ก็เป็นแต่ว่าอันนี้มันไม่มีชื่อแม่แม่ชื่ออะไรครับวันนิสาเดี๋ยวพี่เตรียมข้าวของใช้ส่วนตัวนะเรากำลังจะไปช่วยเหลือครับวันนี้เข้ารับวันนี้ก็คือวันที่101นะครับภารกิจเรา100กับ1วันนะครับตั้งแต่วันที่19เมษาที่ผ่านมาครับเราเข้าไปจัดงานที่ทางพื้นที่กรุงเทพรับคนป่วยจากบ้านส่งโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลสนามส่งศูนย์พักคอยส่ง LQ นี้คือศูนย์กลุ่มเสี่ยงพวกนี้คือเราจะย้ายทั้งหมดจะย้ายจากโรงพยาบาลอาการดีขึ้นจากโรงพยาบาลสนามย้ายไปศูนย์พักคอยเราก็ไปรับให้อย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็ไปรับมา2เที่ยว60คนนะเราก็รับให้แล้วก็ไปออกไปเก็บ8คันก็ไปรับให้หมดคนไปทำงานต่างจังหวัดถ้าคนไปทำงานต่างพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นคนพื้นที่จังหวัดสงขลาเองมีทะเบียนบ้านอยู่ที่นี่ถ้ามีผลสวอปมีการติดเชื้อแล้วยืนยันจากโรงพยาบาลที่เขาตรวจเราจะประสานงานจากจังหวัดให้เพื่อหาเตียงที่นี่ให้แล้วก็ไปรับกลับมาภูมิลำเนาเราบริการฟรีทั้งหมดตลอดเส้นทางตอนนี้ผมก็ขาข้างนึงอ่ะทุกคนก็เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลแล้วแต่ยังอีกนานครับผมบอกเลยทีมจะจบภารกิจต่อเมื่อคนไข้เป็นศูนย์ถ้าทุกคนปฏิญาณไปแล้วคือถามว่าทุกวันนี้เหนื่อยไหมทุกคนบอกเหนื่อยหมดละแต่ทุกคนไม่พูดการพูดคำว่าเหนื่อยคำหนึ่งคนหนึ่งขึ้นมาหรือผมพูดมามันทำให้ทีมมันแทบพังเลยนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเหนื่อยทุกคนไม่เคยพูดแต่คำว่าบอกสู้ไปด้วยกันอ่ะทุกคนพูดบางทีเราไปช่วยคนเป็นผู้นำครอบครัวแล้วเขารอดอ่ะกลับไปบ้านอ่ะเขาไปดูแลเมียกับลูกเขาได้ถามว่าเราไม่ช่วยเขาตายตรงนั้นอ่ะเมียกับลูกเขาอยู่ไงคนที่อยู่ข้างหลังคือคนตายทั้งเป็นนะครับพื้นที่ที่เราช่วยได้คือกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมครับแล้วก็พื้นที่ที่เรามาช่วยอีกทีก็คืออำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดก็คือถ้าร้องขอเราไปให้ตอนนี้ในนี้ตอนนี้นับประจวบมีประมาณ30ครับ30คนทีมที่วิ่งให้เรานะปกติที่เราทำมา101วันก็มีจากกาฬสินธุ์จากบุรีรัมย์จากอุบลจากพะเยาจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในโซนของภาคตะวันออกก็จะมีทางชลบุรีครับก็มีมาบ้างแล้วก็ทางภาคใต้เนี่ยก็จะมีของหัวหินแผ่ไพศาลปราณบุรีที่มาร่วมกับเราส่วนแรกคือถ้าคนไข้มีผลสวอปมีผลตรวจจากโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลเนี่ยก็จะส่งใบงานมาให้เราก็จะส่งให้กับทีมในห้องควบคุมห้องสื่อสารก็จะปริ้นใบงานทั้งหมดมาให้เพื่อจะจัดรถจัดใบงานนั้นๆให้รถคันไหนออกน้องก็จะรับใบงานในแต่ละคันไปแล้วน้องแต่งตัวนะน้องก็จะโทรคุยกับคนไข้ก่อนว่ายืนยันมาโรงพยาบาลไหมภายใน10ถึง15นาทีน้องก็ออกจากฐานเพื่อไปรับคนป่วยคือเมื่อวานเนี่ยแทบไม่ได้พักกันเลยตั้งแต่6โมงเช้ายันตีหนึ่งครึ่งกลับมาฐานแล้วก็รอใบงานใหม่เขาเคส emergency medical service คือเคสเร่งด่วนอันนี้ทีมก็จะต้องมีทีมเฉพาะกิจอีกทีมนึงที่ไปให้ด่วนภายใน5ถึง10นาทีเหมือนกันก็คือตอนนี้แยกเป็น2ประเภทประเภทแรกที่ผลสวอปแล้วอาการดีรอคิวนะครับอีกประเภทนึงผลสวอปแล้วผลบวกแล้วรอคิวแต่อาการซุดปุ๊บสายด่วนคือ169โทรเข้าปุ๊บจะต้องเป็นทีมอีกทีมนึงที่ต้องออกได้เร็วฝ่าเป็นทีมที่เรารับไปงานไม่เกิน5นาทีครับต้องสั่งออกเลย
ผมไม่กลัวแล้วมันเลยจุดความกลัวมาแล้วอะเด็กทุกคนบอกติดก็คือติดแต่ดีกว่าเราไม่ได้ช่วยใครน้องบอกเลยเต็มที่พี่ผมตัวจุดทุกคนเลยจุดความกลัวมาแล้วบอกทุกคนยกมือบอกผมไม่สนใจแล้วความกลัวก็คือมันหายไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นจะตายกับเรื่องโควิดจะป่วยจะเจ็บติดเชื้อต้นโควิดช่างมันเด็กน้องอยู่คนพี่บอกช่างแม่มันกูอุทิศตัวมาช่วยพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ต้องเต็มที่เพราะเราคิดว่าเราตั้งฐานเพื่อช่วยทุกคนที่ติดเชื้อเราจะไม่ปฏิเสธคนไข้ทั้งหมด